ความเสียงรับลมหนาวโต้รุ่งกันเลยค่ะอาจารย์ไผ่มาลีฮวนหน้าชวนสหายด้วยจัดเทศกาลดนตรีแคมป์ไฟดนตรีมาลีฮวนหน้า9เตรียมกลับมาสร้างความสงบสะท้านลมหนาวอีกครั้งในรอบ5ปีสำหรับแคมป์ไฟดนตรีมาลีฮวนหน้าเทศกาลการแสดงดนตรีกวีศิลปะและวัฒนธรรมที่ครั้งนี้มีนักพบหมู่มิตรทางดนตรีณศิลปะสถานโพงฟ้าหุบกระพงจังหวัดเพชรบุรีในวันที่3ธันวาคม2565ซึ่งวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาศิลปินเพลงคนดังอาจารย์ไข่มาลีฮวนหน้าเปิดร้านกระเทียมพริกไทยดำย่านคลองสามวาจัดงานแถลงข่าวแคมป์ไฟดนตรีมาลีฮวนหน้าสหายสุราภาเพลินฟ้าสร้างกลางแจ้งมีสหายสายดนตรีเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคึกคักไฮไลท์สำคัญเริ่มด้วยการขึ้นเวทีของพยัคฆ์คำพันธ์เซียนพระคนดังผู้ประพันธ์เพลงหนองบัวลำพูโสตนาฏกรรมให้อาจารย์ไผ่ได้ขับร้องก่อนชวนผู้มาร่วมงานยืนสงบนิ่งไว้อาลัยแด่ผู้ร่วงลับจากเหตุการณ์ดังกล่าวต่อด้วยบทกวีสุดเซอร์ไพรส์จากอาจารย์ศิวกาปฐุมสูตรผู้ประพันธ์เพลงสหายสุราจากนั้นส่งใบต่อให้กับเหล่าศิลปินรุ่นน้องได้ขึ้นมาโชว์วอร์มเสียงเพลงเลือดน้ำย่อยก่อนที่จะได้พบกับความบันเทิงจัดเต็มโต้รุ่งในวันที่3ธันวาคมศุกร์นี้ค่ะครับผมย้อนไปนิดนึงครับงานแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่าเกิดขึ้นด้วยแนวคิดคือครอบครัวพ่อแม่ลูกโดยปกติเวลาเราไปสังสรรค์ปาร์ตี้พวกผู้ใหญ่มักจะนั่งสนุกกันเองโดยทิ้งเด็กไว้เพราะฉะนั้นด้วยแนวคิดนี้ผมว่าการถ่ายทอดทั้งหมดที่จะต้องต่อไม้ต่อก็คือเด็กนะครับที่จะเป็นคนที่ดูแลในผืนแผ่นดินในบ้านในเมืองต่อนั่นเป็นแนวคิดเบื้องต้นเลยของการจัดงานแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่าตั้งแต่เริ่มต้นทีนี้พอมาถึงครั้งที่9นี้มันเกิดโควิดถึง3ปีแล้ว2ครั้งเราไปจัดงานคอนเสิร์ตพันเลพันโลพันลำภาคบริบูรณ์นะครับซิมโฟนีกับอาจารย์สุขรีเจริญสุขถึง2ปีเท่ากับว่า5ปีเราไม่ได้จัดเลยแต่ทั้งว่าโควิดเปิดเมืองแล้วก็ได้เริ่มจัดครั้งที่9นี้นะครับโดยหัวข้อเรื่องนี้คือครูพยัคฆ์คำพันธ์ท่านได้กรุณาตั้งชื่อว่าสหายมาริโอน่าสหายสุราภาเพลินนะครับแล้วก็เรียกว่า6โมงเย็นถึง6โมงเช้าใช้คำว่าฟ้าสางกลางแจ้งนะครับมีศิลปินที่คอฟเวอร์นะครับมีหลากหลายเลยนะครับทุกช่วงตั้งแต่6โมงเย็นถึง6โมงเช้านะครับในงานแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่าครั้งที่9นี้ถ่ายไป5ปีความพิเศษของปีนี้มีอะไรในบ้างโอ้นะครับที่ยืนข้างๆผมเลยครับ นะครับน้องเนสกาแฟมันเป็นยุคที่การเอาเพลงกลับมาคอฟเวอร์ใหม่นะครับเป็นกระแสมากแล้วก็ในขณะเดียวกันเป็นยุคของโซเชียลดิจิตอลเต็มรูปแบบ 100% นะครับทุกคนมาเสพงานทาง YouTube กันอย่างเดียวจากสมัยก่อนก็คือยุคเทปคาสเซ็ตแผ่นเสียงมาเทปคาสเซ็ตแล้วก็ซีดีปัจจุบันนี้เข้าสู่ยุคดิจิตอลถึงใครไม่ขยับแต่โลกของนวัตกรรมมันจะขยับของมันนะครับเพราะฉะนั้นโลกของ YouTube มันจะเป็นอีกลักษณะหนึ่งการเอาเพลงกลับมาเรียกว่ามาร้องใหม่หรือว่าคอฟเวอร์ในภาษาปัจจุบันด้วยการฟีเจอริ่งตรงนี้มีสูงมากนะครับเป็นกระแสในปัจจุบันเลยซึ่งผมก็ได้นำแนวคิดของการที่ศิลปินนะครับที่มาฟิชเชอริ่งกันกับอาจารย์ไข่มาริโอน่ามานำเสนอในครั้งนี้ขณะเดียวกันผมก็มีครูพยัคฆ์คำพันธ์นะครับซึ่งเรียกว่าอยู่จุดตั้งแต่ทั้งลูกทุ่งเพื่อชีวิตแล้วก็สตริงนะครับเรื่องของลูกทุ่งเรื่องของอะไรต่างๆมาร่วมในความสนุกรูปแบบก็คือความสุขสนานนะครับปลอบประโลมวิถีของโควิดที่เราเศร้ากันมาถึง3ปีเรียกว่าเศรษฐกิจพับกับที่นะครับหวังใจว่างานบันเทิงจะช่วยเยียวยาได้บ้างไม่มากก็น้อยในงานแคมป์ไฟดนตรีมาริโอน่าครั้งที่9จัดขึ้นทุกครั้งครับที่ไร่หุบกระพงอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีนะครับวันที่3ธันวาคมนี้นะครับ6โมงเย็นถึง6โมงเช้าครับศิลปินมากมายเลยเยอะมากมายเลยนะครับมีทั้งมาริโอน่ามีทั้งน้องนิสกาแฟมีบอเบิ้ลนิโบวินี่มีไผ่ละกอมีครูพยัคฆ์คำพันธ์มีอาจารย์ศิวการปฐุมสูตรนะครับแล้วมีโอ้เยอะแล้วครับผมจำไม่หมดเลยครับมากมายเรียกว่าเต็มอิ่มครับแล้วก็พร้อมกับบทเพลงใหม่ๆที่จะมานำเสนอให้ฟังนะครับทีนี้อยากให้น้องเนสฝากค่ะว่าแบบเจอกันนะคะมาเจอกันแบบศิลปินคนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเชิญชวนหน่อยค่ะวันที่เท่าไหร่นะคะวันที่3ธันวาคมครับใช้ได้เลยน้องกลับต่อครับยังไม่ตื่นเลยครับเข้าใจครับก็วันที่3ธันวาคมนี้นะคะเจอกันแน่นอนนะคะก็เป็นครั้งแรกของหนูเหมือนกันนะคะที่จะได้
บรรยากาศแบบนี้นะคะ6โมงเย็นถึง6โมงเช้าโอ้หนูว่าน่าจะไปตั้งแต่2ทุ่มแล้วอะโดยทรงนะคะก็เจอกันนะคะอยากให้ทุกคนนะคะไปแบบไปเจอศิลปินหลายๆคนนะคะหนูรับประกันเลยว่าต้องสนุกแน่นอนนะคะครับผมทีนี้ก็ย้ายไปทางครูพยัคฆ์คำพันธ์ของผมก่อนนะครับครูครับครับก็งานครั้งนี้นะครับถือว่ายิ่งใหญ่นะครับที่ว่างเป็นหลายปีที่ผ่านมานะครับมาริวาน่าสายจุฬาภาเพลินนะครับตรงนี้ผมว่าหลากหลายอรรถรสของบทในระบบชีวิตนะครับผมว่าในค่ำคืนนั้นจะเป็นการรวมพี่รวมน้องจะอยู่ใกล้หรือไกลก็ตามแต่พลาดไปได้กับการนี้ครับสนุกแน่นอนครับครับครับต้องเรียนเชิญเลยนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ